กทมแต่ว่าไม่เคยได้ดูแลควบคุมกทมอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าเป็นแค่หน้าที่เขามีหน้าที่ในตําแหน่งคือประธานกรทมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแกททำอะไรในกทมก็จตส่วนใหญ่ก็จะเป็นมูลนิธิป่ารอยต่อนะคะประธานภาคกรทมของพลังประชารัฐแกก็ออกมาบอกว่ายอมรับและค่ะว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่จตุจักรเนี่ย ที่พลังประชารัฐแพ้ย่อยยับเนี่ยยอมรับว่าพรรคได้รับผลกระทบเพราะคนแต่ก็บอกว่าคนมาเลือกตั้งน้อยนะค่<ท>ะน้อยอ่ะมันน้อยแต่มันทําอะไรมันไม่คิดอะไรอย่างนั้นคงไม่ถนัดถนีนักนะแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าคนเนี่ยยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าอะไรการเลือกตั้งข่าวเนี่ยเสียงมันแตกพี่ปองเสียงมันแตกแย่ยงกันเองระหว่างพอปรชรพลังประชารัฐ กล้าแล้วก็ไทยพักดีาสามพักเนี่ยมีฐานเดียวกันเหรอ แตกมาตีกันเองมาแย่งกันเองอเลยแพ้เนี่เรื่องของเรื่งนี่แกบอกว่าแพ้เพราะอย่างนี้แกบอกว่ากรทมนี่อ่อนไหวมากแต่พลเอกประยุทธ์นี่ยังขายได้เพราะว่าชาวกรุงเทพยังชอบพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นี่ทําความดีความงามเอาไว้เยอะมากเลยทีนี้เขาก็ยืนยันว่าถามถึงความคืบหน้าในการเปิดตัวผู้ว่ากรทมอตอนนี้ผู้ว่ากรทมอของพลังประชารัฐนี่ยังงงงานภาพยนตร์อยู่นะคะ,คะเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกจะเป็นมาดามแป้งจากมาดามแป้งเป็นอนุสรี อนุสรีจากรวมพลัง,อ,งอนุสรีนี้ออกมาส่งชื่ออนุสรีทับสุวรรณออกมาคนในกรทมงเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยไม่มีหือไม่มีอือเลยยังเป็นดรเออย่างดีสักว่านะชัดิชาติก็ยังโอเคนะ <S <S พอบอกอนุสรีทับสุวรรณนี่เงียบกริบไม่จะเสียงรวมพลังนี่เราบอกเขายังอยู่ที่พักชั้นเขายังอยู่พักชั้น <ๆ S 2> เขายังอยู่พักชั้นก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกกระแสข่าวอนุสรีทับสุวรรณบัญชีรายชื่อรวมพลังนั้น ตกไปแล้วส่วนมาดามแป้งนะ่ยคงไม่ได้เพราะว่าสามีนั้นทํางานอยู่ในฝ่่ใฝ่ายในอะนะคะ,คะแล้วก็ยังคงอยู่ในแบบทำเรื่องฟุตเบองฟุตบอลนะ่ะทีนี้จะกลับไปหา ขาเก่าค,คือพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองหรือก็พลตารวจเอกอัศวินก็จะลงอิสระนะฮะรักกรุงเทพจะกลับไปหาขาเก่าก่อนหน้านี้คือพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเขาก็งอนปึงหนีไปแล้วตอนนี้คือก็เหลือแต่พลัอ,อหรือแต่ประชาธิปัดดตย์ดรสุนชติชวีเหลือแต่ เงาหองเพื่อไทยคือคุณชัดชาติเพื่อไทยก็บอกว่าฉันไม่ได้ส่งชัดชาติชัดชาติก็บอกว่าฉันไม่ได้อยู่เพื่อไทยฉันเป็นอิสระแต่ฉันต้องไปดูใบไปขออนุญาตก่อนแล้วก็เหลือเหลือใครไม่มีแล้วไม่มีแล้วอื ไม่มีแล้วล่ะค่ะ,คะนะคะตอนนี้ก็ตัวเด่นๆก็เหลือสองสองคนแล้วล่ะหานะคะ <c oughs> แล้วเรามาดูระนองค่ะไปกันที่จังหวัดระนองเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองมีการทําร้ายร่างกายกันในส่วนสุขภาพส่วนสุขภาพนะเถอะส่วนสุขภาพไป <มา S 2> ทําร้ายร่างกายกัน,นหลังอนุสาวรีย์คอซูเจียงอดีตเจ้าเมืองระนองล่ะค่ะคือตํารวจน่ไปถึงในพื้นที่น่มีวัยรุ่นเนี่ยประมาณ50ราย นั่งจับกลุ่มกันในยามวิการอายุ17-18หมดเลยเสริมสุดยุดแขนยาวสีเขียวกางเกงวอร์มสีน้ำเงินเมาเละเลยและสภาพร่างกายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมีแผลแตกบริเวณท้ายทอยสีสระเลือดนองเลยอะ่ะเพื่อนผู้บาดเจ็บบอกว่าเรามานั่งกับในเรามานั่งในนี้แล้วใกล้กับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งนั่งก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นเนี่ย ก็เขาก็ไปเดินหากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำหล่นโดยฝากเพื่อนไว้่กับคนรู้จักไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันเห็นเหตุการณ์เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีการตีกัน กู้ภัยก็มารับคนบาดเจ็บไปแล้วค่ะซึ่งคนบาดเจ็บนี่งอมพระรามเลยเมื่อตำรวจสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าเพื่อนชายหญิงเนี่ยนั่งรวมตัวสังสรรค์กัน8คนมีวัยรุ่นสองคนมานั่งที่กลุม่มอีกคนเดินออกไปหากุญแจที่ทำหล่นจากนั้นไม่นานมีมวัยรุ่นไม่ทราบฝ่ายเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งจะมาเป็นสิบเลยใช้สันมีดสมุนไพรด้ามยาวฟันเข้าด้านหลังของวัยรุ่นคนที่บาดเจ็บเนี่ยสันมีดมฟันเข้าด้านหลัง แล้วลุมกระทืบนะคะโดยมีคนเน่ยเข้ามาห้ามไอ้คนนี้เข้ามาห้ามเนี่ยก็หวังว่ามันไม่อยากเห็นใครตายอ่ะนะคะ,ะกลุ่มวัยรุ่นที่กําลังรุมกระทืบก็นึกว่าพวกเดียวกันก็ต่อยคนที่มาห้ามอีกจนบาดเจ็บปูดปนกันไปหมดเลยและทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ตำรวจล่ะค่ะตํารวจนะค่ะเขาบอกว่าเ,เจ้าหน้าที่บอกว่าคือแถวเนี่ย กลางคืนน่ะวัยรุ่นชอบมานั่งเล่นกันแล้ววันเล่นกันสักพักหนึ่งมันต่อยกันตีกันเป็นประจำทุกคืนจนชาวบ้านคุณเดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ยแหละค่ะเกิดเหตุที่ระนองเดือดมาก30-40คนกู่คนเข้าไปเลยนะคะ,คะจันทบุรีเปิดแล้วล่ะค่ะข่าวคิชกูดค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยต้องหยุดอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด1นนนะคะเมื่อวานนี้ที่วัดพลวงค่ะพระครูประดิษฐ์สายฟนการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตะอินค่ะเป็นประธานที่ปรึกษากองทุน นิธิพระพุทธบาทพลวงเนี่ยก็นำประชาชนพุทธศาสนิกชนน่ะนะคะขอพรเพื่อจะได้บุกเบิกงานนรัสการรอบรอยพระพุทธบาทพลวงเพื่อเป็นการจัดงานเทศกาลร,รอยพระพุทธบาทพลวงเขาขิจกูดนั่นเองอ่ะนะคะมีท่านผู้ว่านำส่วนราชการนำพุทธศาสนิกชนและประชาชนเนี่ยร่วมพิธีบวงสรวงด้วยนะคะโดยพระครูประดิษฐ์ศาสนการเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินเนี่ยท่านก็บอกว่า ปีนี้ต้องจัดได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหยุดอันเนื่องมาจากโควิดแต่ว่าการมาจัดได้ในปีนี้เนี่ยก็มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะวอล์กอินไปไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าจะไปเนี่ยคุณจะต้องจองคิวผ่านแอป q q ค่ะเป็นแอปของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ท่านที่จะไปเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีน2เข็ม ต้องมีเอกสารรับรองหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมคุณแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนได้รวมถึงต้องมีผลตรวจ rt pcr หรือว่า atk ไม่เกิน3วันจากสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าสถานพยาบาลเอกชนที่มีการรับรองนะคะว่าไม่พบเชือ้อส่วนกรณีใครเคยติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วก็มีเอกสารรับรองว่าคุณหายป่วยแล้วไม่เกิน90วันนะคะที่สำคัญต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วย ไปเป็นนักท่องเที่ยวหอยทากนี่ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมก่อนจะขึ้นไปเนี่ยนะคะคุณจองคิวใช่ไหมเขาจะมีรถ2อจุดด้วยกันจุดหนึ่งก็คือที่วัดพลวงค่ะ,คะที่นี่จะมี1 1 1คันอีกจุดหนึ่งที่วัดกระทิงมี3 1คันค่ะขึ้นได้รอบละ4 0 0 0ัคนวันหนึ่งเขาขอแค่4รอบพอค่ะอก็รวมเป็นวันละ6 0พ0เอ่อขอภายหนึ่งคนค่นหกพคค่ะใช่ค่ะ ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาเน้นย้ำนะคนที่จะไปคือด้วยความที่อยากจะไปเพื่อบูชาและความศรัทธาดังนั้นขอความร่วมมือคือนอกจากจะไปด้วยกิริยาสำรวมแล้วเนี่ยมาตรการป้องกันโควิด -19 ก็สําคัญเป็นที่ยิ่งเขาจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะทําความสะอาดจุดเสี่ยงก็อย่างเช่น ประตูห้องน้ำคิวรถราวสะพานต่างๆะจะได้สร้างความมั่นใจแต่เชื่อว่านี่น่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวหอยทากอะ,ค,ะค่ะค่ะเนาะแบบว่าไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็เปิดบลูทูธสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าะจะได้ไม่เคร่งกว่าที่นี่แต่ออดอกไม้ขึ้น,ไ,นได้เพราะนั้นพวกที่ชอบอดดอกไม้แล้วหมักปลูกขึ้นไปที่นี่อย่าไปที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคาห้ามออกขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วจะหายไปเลยนะค่ะหายไปเลยที่หอยทากที่ถ้ำนาคานี่เงียบกิบไปเลยนะคะ